สวัสดีครับพวก,กับผมสป o ตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสังคมน่านรู้ในตอนที่16กันแล้วนะครับซึ่งตอนที่16นี้ครับก็จะเป็นกึ่งตอนพิเศษนะครับที่ผมจะมาแนะนำและแชร์ประสบการณ์การสอบเอสระดับ4ว่ามันควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือมีวิธีอย่างไรที่จะแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้บ้างครับถ้าพร้อมแล้วเราก็อินโทรมา ผมขอเล่าท้าความก่อนนะครับว่าผมนี่เรียนภาษาจีนมาได้แค่ปีเดียวนะครับก่อนที่จะสอบ s s k ระดับ4นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นี่ผมไม่ได้เรียนไม่ได้แตะต้องอะไรเลยแต่พอออได้เรียนปุ๊บได้ทำความเข้าใจมากขึ้นผมก็คิดว่าเอสอระดับ4นี่ที่ผมไ,ไปสอบมานี่มันก็ไม่ได้ยากกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับแต่คุณต้องใช้เวลากับมันใช้เวลากับการติว นะครับซึ่งผมสอบแบบออนไลน์นะครับเพราะช่วงนี้มีโควิดเนาะผมก็สอบแบบออนไลน์ก็เพิ่งสอบเสร็จร้อนๆนี่เลยครับก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมนะครอย่างแรกก็คือว่าสําหรับใครที่เร่งด่วนนะครับผมแนะนําให้ไปสอบออนไลน์นะเพราะว่าผลสอบนี้จะออกเร็วมากนะครับถึงเร็วโคตรเลยก็คือ10วันนะครับหลังจากสอบเสร็จปุ๊บนี่ผลสอบออนไลน์ออกในทันทีเลยครับ10วัน แต่ถ้าหากว่าคุณสอบแบบกระดาษนะครับที่จะต้องไปนั่งสอบนะครับคุณก็ต้องเสี่ยงหลายอย่างครับช่วงนี้คือโควิดด้วยแล้วก็ผลสอบนี่มันได้นานครับประมาณ2เดือนนะครับกว่าจะได้ก็มันอาจจะไม่ทันใจสักทีเดียวนะครับซึ่งวิธีการเตรียมตัวของผมนะครับในการสอบเอทเคระดับ4นี่คือผมท้าความก่อนว่าก่อนที่ผมจะแบบนั่งติวแบบจริงจังนะครับกับเอทระดับ4ผมได้คําศัพ์ ผมมีระดับของตัวเองอ่ะคือ s อระดับ2ก็คือว่าก่อนหน้าที่ผมจะไปนั่งติวนะครับผมจำศัพท์ได้ถึงเ d ธระดับ2ก็คือ,อประมาณน่าจะผมจะไม่ผิดน่าจะสามร้อยคำนะครับก็คือผมมีในครังอ่ะสามร้อยคำนะครับซึ่งผมใช้เวลาในการติวนะครับประมาณสองเดือนในการจำศัพท์อีกที่เหลือนะครับก็คือเก้าร้อยคำหลังจากที่ผมได ระดับ2ปุ๊บผมก็ต้องจําศัพท์ระดับ3กับระดับ4นะครับก็ประมาณนั้นก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับประมาณ2เดือนหลังจากจําศัพท์ได้ครบแล้วนะครับผมก็จําศัพท์ไปเรื่อยๆครับวันละ14คําบ้างวันละ10คําบ้างวันละเจ็ดคำบ้างไปเรื่อยๆครับก็คืออยากจาเมื่อไหร่ก็จําแต่ว่าไม่ได้ตะบี้ตะมันแบบประวันหนึ่งใช้เวลาล่วกับมันประมาณ5ชั่วโมงแบบนี้ไม่ใช่นะครับ ก็ผมก็ใช้เวลาจําศัพท์ก็วันละสิบคำวันละสิบสีคำวันละ20่สิคำก็ได้ถ้าเกิดวันไหนมันขยันจริงๆนะผมก็ขึ่งติวกึ่งทําเล่นนะครับซึ่งผมใช้หลังจากจําเสร็จนะครับผมก็ไปเข้าสู่ทดสอบเลยก็คือว่าผมดาวน์โหลดข้อสอบนะครับข้อสอบเก่าของ SSK ระดับ4นะครับที่ผมจะต้องไปสอบนี่ มาดูครับผมดูเรื่อยๆเลยซึ่งมันก็เท่ากับว่าผมนั้นเน่ยอ,อ่านข้อสอบเก่าที่มันเอาไวล้ลงลงในเน็ตนะที่มันเผยแพร่ในเน็ตน,นะตอนนี้นะผมเชื่อว่าผมน่าจะอ่านได้หมดทุกฉบับแล้วแ่ะถึงอาจจะไม่ได้ทําแบบทุกข้อนะครับแต่ว่าบางพาร์ทนี่ผมก็ทําหมดแล้วซึ่งแนะนําในการสอบนะครับสําหรับผมนะวิธีการจําศัพท์ของผมนะครับผมจะไม่ได้จําแบบ เอ่อิ้นกระดาษออกมาแล้วก็มาอ่านนะครับผมจะใช้วิธีเอ่อโหลดแอปนะครับ SSK ออนไลน์ H H นะครับซึ่งเป็นแอปสีออกเอ่อฟ้าฟ้ามุ้งม่วงหน่อยนะครับซึ่งใครที่จะสอบ SSK ก็น่าจะรู้จักแอปนี้เป็นอย่างนีนะครับแอปนี้มันช่วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมจำศัพท์นี่มันจะมีให้แบบมันจะมีเขียนคําว่าเอ่อฝึกคําศัพท์นะครับมันก็จะมี10คํานะครับให้เราอ่าน ซึ่งผมก็อ่านปุ๊บแล้วผมก็จําได้แล้วผมก็ไปทดลองไปฝึกคําศัพท์ดูนะครับซึ่งมันก็จะมีหมดฝึกคําศัพท์แปลว่าเอ้คานี้เนี่ยแปลว่าอะไรคํานี้ภาษาจีนเขียนว่าไงอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทําไปก็ปรากฏว่ามันเข้าหัวมากกว่าตอนที่ผมอ่านแบบกระดาษอีกนะครับก็แต่ผมก็ทําเล่นๆนะผมก็ไม่ได้แบบจริงจังแบบวันหนึ่งเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นผมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับพอผมใช้เวลา ในการจำสับเสร็จปุ๊บนี่ผมมีเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับผมก็ใช้เวลา2อาทิตย์นะนะั่นแหละในการทำข้อสอบเก่านะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับก็ไม่ได้ทำแบบเอาเป็นเอาตายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามันจะมีบางพาร์ทที่ผมไม่ได้เลยก็คือพาร์ทที่3นะครับซึ่งเป็นพาร์ทการเขียนถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นข้อที่85เป็นต้นไปนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเป็นข้อที่8 0 ไม่ใช่ดิแปดสิบหกแปดสิบหกเป็นต้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดสําหรับผมนะครับเพราะว่ามันก็พิสูจน์ได้ครับเพราะว่าผลคะแนนของผมนี่ก็ในพาร์ทนี้ก็ออกมาได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับออกมาได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ซึ่งพาร์ทนี้นะครับพอผมรู้ตัวว่าผมไม่ได้นี่ผมก็ไม่ได้ติวพาร์ทนี้ครับผมก็ไปติวพาร์ทอื่นเลยก็คือผมไปติวพาร์ทการฟังกับพาร์ทการอ่าน ซึ่งพาร์ทการอ่านมันก็จะมีพาร์ทที่มันยากหน่อยก็คือให้เรียง A B C นะครับซึ่งอันนี้นี่ถ้าเกิดคุณจําศัพท์ได้หมด1 200คํานะครับหรือซักประมาณ90%ก็ได้หรือ80%ก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้นะครับซึ่งผมก็ทําคะแนนพาร์ทนี้ออกมาทั้งพาร์ทนะครับดนพาร์ทการอ่านนี่ที่มันเรียกว่าเย่ตูนี่ก็ทําได้ดีพอสมควรน,นะครับก็คือดีมากเลยแหละผมได้ไปประมาณ90 แต่ผมพูดประมาณนะผมไม่ได้บอกคะแนนเต็มหรอกซึ่งพาร์การฟังผมก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าติเกนหน้าพอใจนะผมก็ได้ไป80%นะครับซึ่งผมสอบออนไลน์นะครับบอกไปก่อนซึ่งผลคะแนนรวมของผมนะครับออกมาก็ได้ประมาณเอาไว้ว่า70%แล้วกันครับผมได้70%ของคะแนนทั้งหมดนะครับก็ถือว่า เป็นเก์ที่ผมพอใจนะครับแต่คุณผู้ชมบางคนก็อาจจะไม่พอใจก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับผมก็คือเกณ์ที่ผมพอใจละก็คือผ่านแล้วผมก็พอใจกับคะแนนที่ผมได้นะครับซึ่งแล้วผมจะแนะนำผมจะเล่าประสบการณ์การที่ผมได้ไปสอบออนไลน์ฟังนะครับก็คือการสอบออนไลน์ของผมนี่มันจะครบทุกรสชาติเลยเพราะว่ามันจะมีทั้งกดดันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับก็คืออย่างแรกนี่ เขาก่อนหน้าที่จะสอบหนึ่งสัปดาห์นะครับเขาจะให้เข้าไปทดสอบระบบก็คือว่าเขาจะให้ ID Zo ซูมมานะครับแล้วเราก็กดเข้าซูมไปปุ๊บนะครับแล้วเขาก็จะมีซึ่งก่อนหน้านั้นเขาจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมออนไลน์มานะครับผมก็ดาวน์โหลดไปนะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมการสอบเอเจนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ในเครื่องผมอยู่เลยนะครับซึ่งพอลงเสร็จปุ๊บนี่เขาก็จะมีให้กรอกเลขรหัสนะครับ หรือกกอกอะไรสักอย่างเนี่ยให้คุณสามารถไปทดสอบอข้อสอบเก่าได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีบอกข้อสอบเก่าด้วยนะครับซึ่งเป็นหมดทดสอบแต่ว่ายามถึงวันจริงนี่เขาจะให้กับเข้าทดสอบอ่ะก็คือให้คุณเขียนเลขในการทดสอบว่าคุณน่ะนั่งเลขที่อะไรคุณองเขียนลงไปแลว้วมัจะมีรหัสเข้าให้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งยามที่อย่างแรกเลยคุณจะต้องมี มือถือของคุณนะครับกับคอมหนึ่งเครื่องที่มีกล้องนะคอมที่ไม่มีกล้องหมดสิทธิ์นะครับแอปปงแอปเปิลไออะไรพวกนี้ห้ามใช้ครับก็คือผมใช้โทรศัพท์นะครับเปิดซูมเพื่อเข้าสู่ห้องประชุมซึ่งห้องประชุมนี้ก็จะมีผู้คุมสอบนะครับกับเพื่อนๆที่มาสอบด้วยกันนะครับในเข้าในห้องประชุมนี้แล้วผมก็ตั้ง ซึ่งเขาบังคับนะครับว่าจะต้องตั้งมือถือนี่ที่แสดงซูมนี่เปิดกล้องนะครับแล้วก็แสดงเข้าหา,าหน้าจอคอมพิวเตอร์อคุณก็คือว่าตั้งกล้องอยู่ด้านหลังเอ้ยตั้งกล้องอยู่ด้านข้างซ้ายขวานะครับทางด้านหลังและให้กล้องนี่ส่องไปทางคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับเพื่อกันว่าคุณนั้นไม่ได้โกงนะครับผู้คุมก็จะเช็คนะครับบอกว่าเอ้ย และผู้คุมนะครับก็จะได้ทําการอพอผ่านไปสักพักนะครับผู้คุมนะครับก็จะให้คุณนะไปเข้าห้องอห้องชั่วข่าวนะครับถ้าผมจะไม่ปิดนะั่นเบ k กิ้งรูมสักอย่างเนี่ยเพื่อที่จะไปจัดแบ่งกันอีกทีนะครับเนื่องจากคนสอบมันเยอะเขาก็เลยต้องจัดแบ่งออกไปเป็นอสองห้องนะครับก็คือห้องเบกกิ้งรูมหนึ่งเบกกิ้งรูมสนะครับก็จะมีตามเลขที่ลำดับ ตามในใบที่เขาแจ้งมานะครับว่าคุณเลขที่เท่าไหร่คุณก็ไปอยู่ห้องนั้นนะ่แล้วเขาก็ใช้ตรวจสอบห้องนะครับก็ผมก็เอากล้องนะครับมือถือสองรอบๆห้องนะครับบอกว่าไม่มีใครอยู่นะไม่มีของทุจริตนู่นนี่นั่นนะครับแล้วผมก็เอากล้องกลับไปไปตั้งไว้ที่เดิมแล้วก็ต้องมีบัตรประชาชนนะครับแต่ผมตอนที่ผมสอบเนี่ยผมเอาทั้งบัตรประชาชนกับพาสปอร์ตไปเลยนะเพื่อไว้นะครับ และเมื่อถึงยามทดสอบนะครับผมก็ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องมีให้โหลดข้อสอบนะครับซึ่งผมแนะนําว่าเวลาที่คุณก่อนสอบหนึ่งชั่วโมงผมแนะนําให้เข้าโปรแกรมไปก่อนเลยครับแล้วคุณก็ไปโหลดข้อสอบเลยเผื่อว่าเน็ตใครมันช้าจริงๆนะครับก็จะได้โหลดข้อสอบเสร็จช้าด้วยนะครับถ้าจะไปโหลดใกล้ๆเวลานี่มันก็คงจะไม่ไหวนะครับซึ่งผมแนะนําให้อย่างน้อยอะครับครึ่งชั่วโมงอะคุณเข้าระบบให้ได้นะครับแล้วก็ไปโหลด ข้อสอบมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าระบบไม่ได้นะครับคุณก็สามารถกลับไปยังห้องประชุมหลักได้นะครับซึ่งจําได้ไหมที่ผมบอกว่าเวลาเข้าสู่ซูมหลักปุ๊บนี่สักพักมันจะมีให้แบ่งห้องเป็นเบรกิ g งรูมสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณก็สามารถกลับไปยังห้องประชุมหลักได้นะครับซึ่งห้องประชุมหลักนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาแจ้งบอกว่าเอ้ยคอมคุณเป็นอะไรคุณเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่มาซ่อมให้นะครับ และเขาก็สามารถทดเวลาได้ด้วยนะซึ่งยามเริ่มสอบนะครับซึ่งผมก็พูดง่ายๆก็ผมก็เตรียมตัวมาด,ดีแต่พอเปิดมาปุ๊บนี่เป็นข้อสอบการฟังซึ่งผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับในช่วงสิบข้อแรกนี่ไม่ค่อยมั่นใจเลยแต่ยามที่ผ่านส0ข้อแรกไปปุ๊บนี่ผมความมั่นใจของผมนี่มาเต็มพิกัดเลยครับมาแบบทะลุประหลอดอะผมพูดอย่างนี้เลย ซึ่งผมมั่นใจถึงขนาดทะลุประลอดแบบว่าพอผ่านพาร์การฟังไปพื้นผมทําพาร์ตการเขียนอ่ะผมก็ทําแบบนั้นอ่ะยาวๆแบบมั่นใจเต็มที่แบบถูกแน่นอนอ่ะที่ที่ผมตอบไปนี่ถูกแน่นอนแต่ว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเนื่องจากเน็ตผมมันหลุดนะครับหลังจากเน็ตหลุดอ้าวละสี่คราวนี้พอยามเน็ตหลุดนี่ครับก็คือแบบว่าคุณน,นี่แบบเหมือนกับหน้าจอนี่มันจะค้างไปเลยอะไรประมาณนี้ครับ พอเน็ตหลุดเสร็จปุ๊บผมก็ไม่รู้จะทำไงครับผมก็เลยเกลับไปห้องประชุมหลักนะครับซึ่งผมเวลากลับไปห้องประชุมหลักนี่เขาก็จะถามว่าไอ้คุณนะมีปัญหาอะไรซึ่งผมก็บอกว่าผมนะเน็ตหลุด้วเขาก็ให้เวลาในการเ,าเปลี่ยนเน็ตนะครับซึ่งผมก็ทำแบบรวดเร็วเลยผมก็ขอบอกว่าผมขออนุญาตจิบ มือถือมาตอนเน็ตมือถือผมได้ไหมเพราะว่าเน็ตที่ผมใช้ตอนนั้นมันเป็นเน็ตบ้านนะครับซึ่งเน็ตบ้านนี่มันก็พูดยังไงมันก็ไม่ค่อยจะ,สะเสถียรนะแต่ไม่ได้บอกแต่ผมไม่อยากจะบอกรุ่นนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขามาฟ้องผมนะผมไม่เอานะซึ่งผมก็ไม่อยากจะบอกรุ่นนะครับก็ติดไว้ผมก็ขอเปลี่ยนเป็นเอ่อเน็ตมือถือซึ่งผมก็ไม่ได้มีเน็ตมือถือนะบอกไว้ก่อนผมก็สมัครเน็ตมือถือเสร็จป,ปุ๊บผมก็ พอสมัครเสร็จปุ๊บมันได้รหัสยืนยันมาผมก็เปิดข้อมูลมือถือเปิดบูตเปิดฮอสปอตแชร์ให้เครื่องคอมผมเลยนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บนี่เข้าไปปุ๊บนี่ปรากฏว่าครับเวลานี่ที่ผมเสียไปกับการต่อเน็ตเน็ตมันล่มนี่8นาทีครับเน้นๆแปดถึง10นาทีอผมจำเลขไม่ได้แต่ถ่าจะ10นาทีมั้งอ่ะเน้นๆอ่นนะผมเสียเวลาไปกับเนี่ยเอานี้ครับความมั่นใจเริ่มไม่มีแล้วเพราะว่า มันเป็นข้อสอบการอ่านนะครับก็คือถ้าเกิดคุณอ่านบทความหรืออ่านอะไรนีคุณอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะครับหรือเปลืองเวลาไปกับการอ่านมันมากเกินไปเนี่ยเวลามันก็จะไหลไปเรื่อยๆครับแล้วผมเสียเวลาไปสิบนาทีอะตอนนั้นนะถ้าตอนนั้นผมไม่มีความมั่นใจเลยครับผมเลยแบบทําแบบรีบๆเลยครับแบบตืดอแบบอะไรวะเห็นอ่านแป๊บเดียวแล้วก็จับใจความหรือบางทีก็ไม่ได้อ่านข้อความเลยบอกว่ามันถามอะไรปุ๊บ ช่วยดูยดคําตอบปุ๊บผมก็ตอบตอบตอบ,ตอบไปนะครับปรากฏว่ามันก็ยังไม่ทันอยู่ดีครับพอช่วงท้ายๆนี่ผมปรากฏว่าผมพลาดไป2ข้อนะครับก็คือทําไม่ทันก็คือเวลาสมมุติว่าคุณใช้เวลากับพัดการฟังหมดแล้วนี่คุณก็จะย้อนกลับไปหาพัด์การฟังไม่ได้นะครับซึ่งผมก็ใช้เวลากับพัดการอ่านหมดแล้วผมก็ไม่สามารถย้อนกลับไปหาพาดการอ่านได้ คราวนี้ผมก็แบบคิดในใจโอ้ตายแล้วกูอะไรประมาณนี้ครับเสียเวลาเอ่อทำไม่ทันนะครับไปสองข้อนะครับเพิ่งสองข้อนี่ใช้มันน้อยนะครับมีค่านะครับถ้าเกิดว่าแบบคะแนนมันไล่ๆนี่สองข้อมีค่านะครับผมทําไม่ทันผมก็ทําใจไปละพอมาถึงพาร์ทการเอ่อพาร์ทการเขียนนี่ซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายนี่ผมยังไม่มั่นใจเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ติวพาร์ทนี้มาเลย ผมก็ใช้อาศัยประสบการณ์นะครับในการเรียงประโยคแล้วก็แต่งประโยคนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับยามสอบเสร็จนะครับความมั่นใจของผมนี่ก็แบบเหมือนกับหดหัวช่วงนั้นน่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าข้อการฟังนี่ผมก็ทําแบบรุดน่วงนะครับเพราะว่าเวลามันจะไม่ทันแล้วไงถึงทําแบบรุ่น่วมันก็ไม่ทันอีกนะครับผมเลยยามสอบเสร็จนะครับเวลาหมดปุ๊บเขาให้กลับไปห้องประชุมหลักนะครับ ซึ่งผมก็ได้บอกกับผู้คุมนะครับในห้องประชุมหลักนะครับบอกว่าผมน,นเน็ตหลุดผมทําไม่ทันสองข้อผมขอทําหน่อยได้ไหมแต่ผู้คุมใจดีนะครับบอกว่าได้เขาก็ปรึกษากับเ,เหมือนช่างอิเล็กทรอนิกส์ของเขานะครับก็ให้เวลาผมมา8นาทีนะครับในการทำข้อสอบที่ผมไม่ได้ทำนะครับเนื่องจากเน็ตผมหลุดนะครับ เขาจดีมากนะครับก็คือคุณอยากแบบอยากอะไรมีปัญหาอะไรทาเลยซึ่งผมก็สามารถกลับไปทําข้อสอบที่ผมพลาดไปได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งผลออกมาเป็นยังไงก็ตามที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับนั่นแหละคือผลก็อย่าตอนนี้ก็อยากจะฝากคําขอบคุณนะครับไปถึงคนที่ช่วยผมนะครับในการทําข้อสอบ ที่ให้โอกาสในการแก้ตัวนะครับเนื่องจากเน็ตหลุดนะครับก็คือผมอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดสอบออนไลน์นี่ถ้าเกิดเน็ตของค,คุณเกิดหลุดกระทันหันนี่คุณรีบกลับไปห้องประชุมหลักครับแล้วบอกว่าผมเน็ตหลุดนะครับแล้วก็ขอเวลาเปลี่ยนเน็ตนะครับซึ่งผมเปลี่ยนจากเน็ตบ้านเป็นใช้เน็ตโทรศัพท์นะครับก็ก็เปลี่ยนเน็ตเสร็จผมก็ใช้เวลา10นาทีนะครับเอาเป็นว่า ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรนะครับในการสอบออนไลน์คุณรีบกลับไปห้องประชุมหลักในทันทีนะครับแล้วก็บอกเขาบอกว่าคุณมีปัญหาอะไรซึ่งเขาก็จะมีวิธีช่วยเหลือของเขานะครับก็อันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในการสอบเอเเคระดับ4นะซึ่งถามว่าคนเตรียมตัวนานไหมแล้วแต่ว่าคุณจะทำแบบไหนครับถ้าเกิดคุณแบบอยากจะแบบเอาแค่พอผ่านคุณก็ใช้เวลาแค่2สัปดาห์ก็ได้ครับแต่อันนี้กรณีมีความรู้อยู่แล้วนะซึ่ง ถ้าเกิดใครไม่มีความรู้เอเคซีเลยนะครับหรือไม่มีเคยเรียนภาษาจีนไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยไม่เคยแต่ต้องผมว่าใช้เวลาอย่างน้อย4เดือนขึ้นไปครับในการที่จะศึกษาให้ละเอียดแล้วพอที่จะไปสอบเอเคได้แต่คุณต้องต่ตบิตะวันหน่อยนะก็4เดือนเป็นต้นไปครับแต่ผมใช้เวลา2เดือนนะเพราะว่าผมมีความรู้ถึงเอเคระดับ2อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝึกระดับ3ฝึกจาศัพท์ระดับ3แล้วก็ระด,ดับ4นะครับ ก็วันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครมีวิธีอะไรต่างกันนะครับซึ่งอ่ะย้ําอีกทีก็คือว่าผมนั้นไม่ได้อ่านหนังสือนะครับที่แบบผมไม่ได้ปิ้นกระดาษมาหรืออ่านใน iPad นะครับแต่ก็อ่านใน iPad ดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นแอปไงไม่ได้แบบโหลดมาปึ๊บเป็นไฟล์แล้วก็มาอ่านอันนั้นมันไม่เข้าหัวนะครับในสําหรับผมนะซึ่งผมก็ใช้วิธีการ เรียนในแอปนะครับก็คือแอป s อ k ออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาสักบาทนะครับบอกไปก่อนนะแต่ผมไม่ได้สมัคร VIP นะครับในแอป s อ k ออนไลน์ผมก็เอาแบบสายฟรีเนี่ยอ่ะก็เอาเป็นว่ามันช่วยได้รนะดับหนึ่งนะครับสำหรับผมนะอ่ะใครเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ